มันกลับไงคือถ้ามันเป็นป่าฉลามแล้วคนเยอะมันหนอเลยหนอเลยใช่ครับที่ที่ส่งการทางการเข้ามาครับไม่ต้องรับการเป็นติ๊กเกอร์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นโชว์นะครับสร้างความที่ผลเหมือนกันที่ว่าเพี้ยนมันไม่ได้เพี้ยนคือด้านล่างที่มันจะมีตรงชายด้านล่างด้านล่างเขาจะพ่นด้วยฟินโค้ดเวลาทำสีใช่มันจะไม่เหมือนกับด้านบนมันจะมีเป็นผุ่มๆซึ่งมันไม่เรียบด้านล่างบนซ้ายด้านล่างกาวครับแล้วแว็กซ์อะไรยังไม่ได้ขัดให้เขาเลยแกะออกเลยเนี่ยเพราะว่ารีบทิ้งออกเลยนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนดำเนินการให้มันเกิดขึ้นไปนะครับตามข้อเท็จจริงนะครับและข้อกฎหมายที่มีอยู่จากพี่ทุกคนนะครับทางพี่ชายเขาก็ยินดีพาน้องสาวก็เนี่ยเข้ามาดูกระบวนการสอบสวนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับก็ในข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยว่าเป็นไงที่อะไรนะครับคือลักษณะน้ำที่ขึ้นมาในรถเนี่ยขนาดนี้ถึง2นิ้วเนี่ยนะครับเป็นได้ไงรถพุ่งที่ได้2นิ้วใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดำเนินการซ่อมให้นะครับแต่ทีนี้มันเป็นรถใหม่ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมขอทราบสาเหตุว่าที่อะไรเขาบอกข้อนั้นใหญ่แอร์ด้วยครับผมก็เลยบอกจากนักที่ยาเดี๋ยวบอกว่าในคุณรับรถไปได้รับความพอใจอย่างไรบ้างนะครับแต่ทั้งที่ผมไม่ได้รับรถเลยนะครับผมก็เลยต้องอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแสดงว่าไปบอกเขาว่ารถคืนเราแล้วครับถ้าตั้งแต่ที่27ครับกรกฎาคม27ไปซ่อมไม่ใช่ครับมา27กรกฎาคมไปเข้าวันที่27 20กรกฎาคมถึงวันที่27 27สิงหาคม27สิงหาคมครับ27สิงหาคมไม่ใช่27กรกฎาคมก็เลยก็ยังไม่ได้รถครับแล้วก็มาจนถึงมาที่27นะครับผมตรวจเนี่ยไฟมันเหมือนกับเอาของเก่ามาของเก่าเปลี่ยนเอาของคุณออกไปใช่ครับแล้วสีที่พ่นมาเนี่ยก็คนละสีครับคนละสีกับสีเดิมเพี้ยนมั้งกับเพี้ยนไปเลยก็เลยยังนั่นไม่ได้แล้วเราไปติดต่อเขาครับแล้วก็ยังไปสามารถที่จะไปทำข้อตกลงได้ใช่ครับเพราะว่าจริงเขาลักษณะการที่ผมเสียไปกับเกิดผมว่าผู้บาดเจ็บคือให้ผมนะครับหรือไม่คุณก็เอารถคันใหม่ให้ผมในรุ่นเดียวกันแต่ว่าผมขอส่งต่อวัดเดิมที่ผมส่งอยู่แล้วนะครับส่งต่ออยู่แล้วเนี่ยคือมีเงื่อนไขสองอย่างนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมรับพิจารณาให้นะครับผู้จัดการโดยหญิงพนักงานนะครับนี่คือผู้จัดการในตำแหน่งการตลาดของพัทยานะครับผมไม่ได้ไปตามอย่างนั้นผมไปตามขั้นตอนในสิ่งที่ผมเรียกร้องมันไม่ได้เป็นความจริงครับในสิ่งที่เสียหายกับผมกับความรู้สึกกับความเป็นใจของผู้เป็นมันเป็นอุทาหรณ์นะมันเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยในการที่ตีไม่ได้ข้อตกลงก็ดีเนี่ยมันก็แต่ละฝ่ายมันก็เลยเกิดอารมณ์เกิดอะไรก็เป็นรถของคุณใช่ไหมครับผมคนทำสัญญาเช่าซื้อครับผมนะครับคนไหนก็คือตอนนี้ถ้าเกิดยื่นประกันตัวจะให้